สวัสดีครับนักศึกษาวิดิทัศน์ที่นักศึกษาจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นวิดิทัศน์ประกอบการเรียนหน่วยที่4ระบบประสาทชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยนายแพทย์อนุกูลแก้วประสูติสกุลและอาจารย์วิไลรัตน์กันควรเป็นผู้จัดทำครับเนื้อหาวิชาระบบประสาทมีค่อนข้างมากครับอาจารย์เลยแบ่งหมวดหมู่เป็น3หมวดหมู่ด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาโดยหัวข้อที่1คือโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทข้อที่2การทำงานของระบบประสาทและหัวข้อที่3คือความผิดปกติของระบบประสาทที่เราพบได้บ่อยโดยมีวัตถุประสงค์หลังจากที่นักศึกษาได้ชมวิดิทัศน์ชุดนี้แล้วประกอบกับการศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนอาจารย์คาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถอธิบายโครงสร้างหน้าที่กลไกการสื่อสารของระบบประสาทได้รวมทั้งสามารถอธิบายกลไกการรับสัมผัสกลไกการทำงานของระบบประสาทสั่งการและการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติได้และสุดท้ายสามารถอธิบายความผิดปกติทางระบบประสาทเบื้องต้นได้แผนภาพนี้เป็นแผนภาพโดยภาพรวมของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่การวิพากษ์การสื่อสารของระบบประสาทหน้าที่และความผิดปกติในแง่ของการวิพากษ์คือเป็นหัวข้อแรกเราสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้เป็น2หมวดหมู่ใหญ่ๆคือระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลายโดยระบบประสาทส่วนกลางจะหมายถึงสมองและไขสันหลังสมองหรือ brain สามารถประกอบไปด้วยสมองใหญ่หรือที่เราเรียกว่า cerebrum สมองน้อยหรือ cerebellum และก้านสมองหรือ brain stem โดยส่วนของสมองใหญ่จะแบ่งออกเป็น5พูหรือ5โลบโดยมีร่องเล็กๆ เรียกว่าเซาคัตและร่องขนาดใหญ่เรียกว่าฟิชเชอร์เป็นตัวแบ่งครับแต่ละภูของสมองใหญ่เรียงจากด้านหน้าไปทางด้านหลังคือภูหน้าผากภูกระหม่อมภูขมับภูท้ายทอยและภูสุดท้ายคือภูอินซูล่าจะอยู่ตรงกลางระหว่างภูหน้าผากภูกระหม่อมภูขมับในขณะที่ตรงกลางแกนกลางของสมองจะประกอบไปด้วยน้ำหลอดสมองหรือ cerebrospinal fluid ซึ่งจะอยู่ในโพรงสมองที่เราเรียกกันว่า ventricle ถ้ามองในภาพขยายเราก็จะเห็นว่าผิวสมองแบ่งออกเป็น2ชั้นคือที่เปลือกสมองจะเป็นเนื้อที่มีลักษณะเป็นสีเทาและทางด้านที่อยู่ตรงกลางเข้าไปก็จะเป็นเนื้อที่เป็นสีขาวครับโดยบริเวณเนื้อสีเทาหรือ gray matter จะเป็นที่อยู่ของตัวเซลล์ประสาทและเนื้อสีขาวหรือ white matter จะเป็นที่อยู่ของตัวแอคซอนส่วนที่2ของระบบประสาทส่วนกลางคือไขสันหลังหรือ spinal cord ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระดับคอระดับอกเอวและกระเบนเหน็บบริเวณส่วนปลายสุดของ spinal cord จะมีลักษณะคอดเป็นกลวยเรียกว่า conus medullaris ส่วนปลายสุดของ conus medullarisจะรวมกันเป็นเส้นในแนวยาวเรียกว่าไฟลัมเทอร์มินัลและทางด้านข้างของโคนัสเมดูลาริสจะมีลักษณะเป็นเส้นเป็นพวงคล้ายหางแท้ม้าเรียกว่าคอด้าอีควายนาในตัวไขสันหลังเองเมื่อมองในภาพขยายก็จะสามารถแบ่งย่อยได้ในลักษณะเดียวกับผิวสมองก็คือมีทั้งเกรย์แล้วก็ไวท์แมตเตอร์แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันคือเกรย์แมตเตอร์หรือว่าเนื้อสีเทาของไขสันหลังจะอยู่ในแนวกลางและมีรูปร่างคล้ายปีกผีเสื้อส่วนที่อยู่ทางด้านบนจะเรียกว่าดอร์ซัลฮอร์นและส่วนที่อยู่ทางด้านล่างเรียกว่าเวนทัลฮอร์นครับเมื่อสักครู่จบระบบประสาทส่วนกลางส่วนระบบประสาทส่วนปลายก็ได้แก่เส้นประสาทสมองซึ่งมีทั้งหมด12คู่แต่ละคู่ก็จะมีชื่อเฉพาะและมีหน้าที่การทำงานที่เฉพาะเจาะจงของตัวมันเองอยากให้นักศึกษาศึกษาในตารางที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนครับเส้นประสาทถัดไปก็คือเส้นประสาทไขสันหลังเส้นประสาทไขสันหลังจะออกมาจากไขสันหลังในแต่ละระดับเป็นรากประสาทหลายๆรากประสาทจะรวมกันกลายเป็นเส้นประสาทและหลายๆเส้นประสาทรวมกันเป็นร่างแหประสาทซึ่งร่างแหประสาทจะมีที่สำคัญคือ4ส่วนได้แก่ที่ระดับคอแขนเอวและกระเบนเหน็บนอกจากนี้ในระบบประสาททั้งส่วนกลางและส่วนปลายก็จะมีเยื่อหุ้มมาหุ้มล้อมรอบเพื่อป้องกันอันตรายต่อมันเยื่อหุ้มดังกล่าวนี้เราเรียกว่าเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังหรือเมนิงจี
ซึ่งตัวเมนิงจีเองจะประกอบไปด้วย3ชั้นด้วยกันเริ่มจากชั้นที่อยู่ทางด้านนอกสุดคือเยื่อหุ้มดูราซึ่งมีความเหนียวและแข็งแรงที่สุดถัดเข้ามาคืออะแรคนอยด์และสุดท้ายคือเปียองค์ประกอบย่อยที่สุดของระบบประสาทก็คือตัวเซลล์ประสาทและเซลล์เกลียในตัวเซลล์ประสาทเองหรือที่เราเรียกกันว่านิวรอนจะประกอบไปด้วยตัวเซลล์ประสาทคือมีนิวเคลียสไซโทพลาซึมและออร์แกเนลภายในไซโทพลาซึมตัวเซลล์ประสาทจะเปรียบเสมือนโรงผลิตไฟฟ้าผลิตกระแสประสาทและส่งผ่านไปยังสายไฟหรือแอ็กซ์ที่เราเรียกกันว่าแอ็กซอนนอกจากนี้ตัวเซลล์ประสาทเองก็จะรับคำสั่งมาจากสายไฟหรือเส้นใยประสาทที่เราเรียกกันว่าเดนไดรท์เราสามารถแบ่งชนิดของเซลล์ประสาทหรือนิวรอนได้ในหลายๆลักษณะการแบ่งอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งตามโครงสร้างคือจะสังเกตว่าเซลล์ประสาทแบ่งได้เป็นเซลล์ประสาทขั้วเดียวเซลล์ประสาทที่มี2ขั้วแล้วก็เซลล์ประสาทที่มีหลายๆขั้วการแบ่งอีกชนิดหนึ่งคือการแบ่งตามหน้าที่ของเซลล์ประสาทนั้นยกตัวอย่างเช่นเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกที่ผิวหนังเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่ประสานงานแล้วก็เซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่สั่งการไปยังกล้ามเนื้อให้เกิดการหดตัวเนื้อเยื่อประสาทพื้นฐานอย่างที่2ก็คือเซลล์ประสาทค้ำจุนหรือเซลล์เกลียในระบบประสาทส่วนกลางจะมีเซลล์เกลียหลายๆชนิดตั้งแต่ไมโครเกลียเซลล์อีเพนไดมาแอสโทรไซต์โอริโกเดนโดไซต์เซลล์ประสาทส่วนปลายจะมีเพิ่มเติมคือซัตเทอร์ไลท์เซลล์เซลล์ชวาลโดยตัวเซลล์ชวาลของระบบประสาทส่วนปลายจะมีความคล้ายคลึงกับโอลิโกเดนโดไซต์ของเซลล์ประสาทส่วนกลางซึ่งจุดที่แตกต่างกันอยากให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมตามตารางที่ทำไว้ในเอกสารประกอบการสอนครับเมื่อสักครู่เราจบลักษณะกายวิภาคของระบบประสาทไปแล้วถัดไปก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือการสื่อสารของระบบประสาทเซลล์ประสาทแต่ละตัวเมื่อทำหน้าที่ของมันคือการผลิตกระแสประสาทหรือกระแสไฟฟ้าแล้วมันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันสามารถส่งผ่านกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทตัวอื่นๆได้สาเหตุที่มันสามารถส่งผ่านกระแสประสาทได้นั้นมันเนื่องจากว่ามันมีความสามารถพิเศษของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทโดยเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทภาพทางซ้ายมือนี่คือเป็นภาพขยายของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทซึ่งจะเห็นว่ามีตัวรับพิเศษที่มีลักษณะเป็นสีเขียวตัวรับที่อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทจะมีหน้าที่ควบคุมการเข้าและออกของไอออนที่สำคัญก็คือโซเดียมและโพแทสเซียมตัวรับนี้ชื่อว่าโซเดียมโพแทสเซียมชาแนลในภาวะปกติเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทภายในและภายนอกเซลล์จะมีปริมาณของไอออนและชนิดของไอออนที่แตกต่างกันในระยะที่ไม่มีการกระตุ้นเราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทขณะพักจะสังเกตว่าเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทขณะพักจะมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นค่าที่ติดลบเนื่องจากว่าภายในเซลล์ประสาทจะมีไอออนที่มีค่าลบปริมาณมากกว่ายังไงก็ตามเมื่อถูกกระตุ้นไม่ว่ากระตุ้นทางเชิงกลหรือว่าเชิงเคมีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้ชาแนลโซเดียมโพแทสเซียมชาแนลเกิดการทำงานในเบื้องต้นโซเดียมชาแนลจะมีการเปิดออกก่อนเมื่อโซเดียมชาแนลเปิดจะทำให้โซเดียมชาแนลจากภายนอกเซลล์ไหลเข้าสู่ภายในเซลล์ทำให้ค่าความต่างศักย์ที่เยื่อหุ้มเซลล์เป็นบวกมากยิ่งขึ้นระยะนี้เราเรียกว่าระยะ depolarization เมื่อความต่างศักย์ที่เยื่อหุ้มเซลล์เป็นบวกมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่จำเพาะในแต่ละเซลล์จะเกิดคลื่นประสาทที่เรียกว่า action potential เมื่อเกิดคลื่นประสาทแล้วโซเดียมชาแนลก็จะปิดพร้อมๆกันกับโพแทสเซียมชาแนลที่เปิดเมื่อโพแทสเซียมชาแนลเปิดก็จะทำให้โพแทสเซียมไอออนจากภายในเซลล์ออกสู่ภายนอกเซลล์ดังนั้นเซลล์ประสาทจะมีการสูญเสียประจุบวกออกภายนอกจึงทำให้เซลล์ประสาทมีค่าเป็นลบกลับมาอีกครั้งหนึ่งในระยะที่เซลล์ประสาทมีค่าเป็นลบกลับมาเราเรียกว่าระยะ repolarization อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติระยะ repolarization จะเกิดมากกว่าจนทำให้เกิดมีค่าเป็นลบมากกว่าในขณะเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทขณะพักค่าที่เป็นลบมากกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทขณะพัก
เราเรียกว่า hyperpolarization และสุดท้ายแล้วร่างกายก็จะมีการปรับตัวให้กลับสู่ค่าความต่างศักย์ที่เยื่อหุ้มเซลล์ขณะพักเมื่อเกิด action potential หรือคลื่นกระแสประสาทแล้วจะเป็นการเกิดคลื่นกระแสประสาทที่จุดใดจุดหนึ่งในเยื่อหุ้มเซลล์แต่ยังไงก็ตามคลื่นกระแสประสาทนั้นจะเกิดการเหนี่ยวนำเยื่อหุ้มเซลล์บริเวณข้างเคียงให้เกิดกระแสประสาทตามมาเรื่อยๆนะครับซึ่งลักษณะทางซ้ายมือเป็นลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทที่ไม่มีไมอีรินหุ้มก็จะมีการเหนี่ยวนำของแอคชั่นโพเทนเชียลต่อกันไปเป็นจุดต่อจุดในขณะที่เยื่อหุ้มเซลล์ประสาทที่มีไมอีรินหุ้มบริเวณที่มีไมอีรินหุ้มจะเปรียบเสมือนฉนวนไฟฟ้าฉะนั้นเมื่อมีการเหนี่ยวนำก็จะมีการเหนี่ยวนำข้ามตำแหน่งที่มีฉนวนไฟฟ้าดังนั้นเซลล์ประสาทที่มีไมอีรินหุ้มก็จะมีการเหนี่ยวนำกระแสประสาทได้เร็วยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วเมื่อกระแสประสาทถ่ายทอดไปจนถึงปลายสุดของแอ็กซอนก็จะมีกลไกที่มีการถ่ายทอดคลื่นประสาทไปยังเซลล์ประสาทตัวอื่นต่อไปกลไกนั้นเราอธิบายผ่านการไซแนปหรือรอยประสานประสาทภาพที่อาจารย์แสดงคือภาพขยายของบริเวณไซแนปทางด้านบนก็คือเป็นปลายประสาทตัวที่1ตัวที่เป็นการสร้างกระแสประสาทซึ่งบริเวณนี้จะมีเยื่อหุ้มเซลล์ที่เราเรียกว่า presynaptic membrane เยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้เมื่อถูกกระตุ้นก็จะมีการปล่อยจุดที่เป็นสีเหลืองคือสารสื่อประสาทเข้ามาในช่องว่างช่องว่างตรงตำแหน่งนี้เราเรียกว่า synaptic cleft เมื่อสารสื่อประสาทเข้าไปเกาะกับเซลล์ประสาทตัวที่2เราเรียกว่า postsynaptic membrane เซลล์ประสาทตัวที่2ก็จะเกิดการกระตุ้นและมีการสร้าง action potential ตามมาเมื่อสักครู่เป็นการเรื่องของการสื่อสารของระบบประสาทนะครับถัดไปก็เป็นหัวข้อหลักคือเรื่องของหน้าที่ของระบบประสาทเมื่อเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มีการสื่อสารติดต่อกันแล้วสามารถทำให้เกิดหน้าที่เป็นวงจรแล้วก็แยกเป็นชนิดต่างๆตั้งแต่รับความรู้สึกสั่งการและระบบประสาทอัตโนมัติครับโดยระบบประสาทรับความรู้สึกจะเริ่มตั้งแต่การรับสัมผัสที่ผิวหนังซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีตัวรับสัมผัสหรือรีเซปเตอร์ที่แตกต่างกันตั้งแต่รับความรู้สึกปวดรับอุณหภูมิรับการรู้สึกกดหรือความรู้สึกสั่นเช่นเดียวกันที่บริเวณกล้ามเนื้อก็จะมีเซลล์ประสาทรับสัมผัสที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ที่กล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นก็มีเซลล์ประสาทรับสัมผัสที่จำเพาะนอกจากนี้แต่ละบริเวณของร่างกายเมื่อรับสัมผัสแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณประสาทไปบริเวณที่จำเพาะของไขสันหลังยกตัวอย่างเช่นนิ้วโป้งของมือกับนิ้วโป้งของเท้าก็จะมีการส่งสัญญาณประสาทไปที่ไขสันหลังตำแหน่งที่แตกต่างกันของมือก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่ไขสันหลังระดับคอส่วนของเท้าก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่ไขสันหลังระดับเอวเป็นต้นนะครับโดยกลไกที่อาจารย์อธิบายไปว่าเริ่มจากการรับสัมผัสที่รีเซปเตอร์แล้วส่งสัญญาณประสาทไปที่ไขสันหลังหลังจากนั้นไขสันหลังก็จะมีการส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองใหญ่และผิวสมองต่อไปซึ่งเส้นทางการเดินของระบบประสาทแบบนี้เราเรียกว่าวิถีประสาทวิถีประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกที่ผิวหนังเรียกว่าวิถีประสาทสไปโนทาลามิกและวิถีประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกสั่นและการเคลื่อนไหวของข้อเรียกว่าวิถีประสาทดอร์ซัลคอลัมหรือมีเดียลเลมนิสคัตสุดท้ายแล้วเรายังมีการรับความรู้สึกในรูปแบบพิเศษยกตัวอย่างเช่นการมองเห็นเซลล์ประสาทรีเซพเตอร์ที่รับการมองเห็นก็คือเซลล์บริเวณจอประสาทตาได้แก่เซลล์รูปกลวยและก็เซลล์รูปแท่งหลังจากที่รับแสงในด้านของการมองเห็นแล้วก็จะส่งสัญญาณประสาทผ่านเส้นประสาทตาหรือเส้นประสาทสมองคู่ที่2ส่งผ่านไปเพื่อแปรผลที่บริเวณผิวสมองทางด้านภูไททอยเช่นเดียวกันกับการได้ยินก็จะมีอวัยวะรับสัมผัสก็คือเป็นเรื่องของหูนะครับการได้ยินจะควบคู่ไปกับการทรงตัวโดยในแง่ของการได้ยินอวัยวะที่รับการได้ยินเพื่อดูว่ามีเสียงดังหรือว่าเสียงสูงหรือเสียงต่ำแค่ไหนก็คือคอคเคลีย
หลังจากนั้นก็จะมีการส่งสัญญาณประสาทไปที่ก้านสมองแล้วก็สมองใหญ่ต่อไปในแง่การทรงตัวอวัยวะรับสัมผัสของการทรงตัวก็คือเซมิเซอร์คูล่าคาแนลก็คือก้นที่เป็นรูปวง33วงนี้ถัดไปคือการได้กลิ่นก็จะมีเส้นประสาทสมองคู่ที่1ให้เส้นใยประสาทฝังตัวอยู่ที่เยื่อบุจมูกทางด้านบนในการรับกลิ่นแล้วก็แปรผลที่สมองใหญ่ต่อไปการรับลิ้นรีเซพเตอร์ที่รับรสของคนเราก็จะอยู่ที่ตุ่มรับรสที่ลิ้นหน้าที่ถัดมาของระบบประสาทก็คือระบบประสาทสั่งการซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆโดยกลไกการควบคุมก็จะมีตั้งแต่การวางแผนการโปรแกรมการสั่งการแล้วก็การควบคุมการทำงานครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาอยากจะเขียนหนังสือหรือว่าหยิบปากกาขึ้นมาเพื่อจะจดเลคเชอร์สมองก็จะมีการวางแผนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการโปรแกรมว่าในการที่เราจะจดเลคเชอร์เราจะใช้กล้ามเนื้อของมือมัดไหนบ้างหรือว่ากล้ามเนื้อของแขนมัดไหนบ้างถัดมาก็จะเป็นการสั่งการให้กล้ามเนื้อมัดนั้นมีการหดตัวมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อและก็มีการควบคุมการทำงานก็คือเมื่อเราเคลื่อนไหวไปสักระยะหนึ่งกลไกการควบคุมการทำงานจะคอยตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวนั้นตรงตามกับที่เราวางแผนไว้หรือเปล่าโดยกระบวนการวางแผนการเคลื่อนไหวจะเป็นการทำงานร่วมกันของสมองหลายๆส่วนตั้งแต่สมองน้อยเบซอลแกงเกลียแล้วก็สมองใหญ่นะครับเช่นเดียวกันคือระบบประสาทสั่งการก็จะมีวิถีประสาทสั่งการโดยมีชื่อคือคอร์ติโคสไปนอลวิถีประสาทสั่งการจะเริ่มตั้งแต่ผิวสมองยกตัวอย่างเช่นผิวสมองทางด้านขวาก็จะให้เส้นใยประสาทสั่งการผ่านไปที่ก้านสมองและที่ก้านสมองส่วนล่างก็จะมีการส่งเส้นใยประสาทข้ามไปฝั่งตรงข้ามลงไปที่ไขสันหลังทางด้านซ้ายเพื่อไปควบคุมกล้ามเนื้อทางด้านซ้ายดังนั้นถ้ามีการบาดเจ็บของสมองทางด้านขวาก็จะทำให้ร่างกายซีกซ้ายมีการอ่อนแรงนอกจากนี้เวลาบริเวณผิวสมองก็จะมีลักษณะการเรียงตัวของอวัยวะที่เราควบคุมที่จำเพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นฝ่าเท้าหรือว่าขาจะอยู่ที่ผิวสมองบริเวณตรงกลางในขณะที่ฝ่ามือและใบหน้าจะอยู่ที่ผิวสมองทางด้านข้างการเรียงตัวแบบนี้เราเรียกว่าโฮมองคูลัสระบบสุดท้ายคือระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทอัตโนมัติจะเป็นการทำงานของร่างกายที่ควบคุมอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจคือเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้ยกตัวอย่างเช่นการทำงานของระบบย่อยอาหารการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดการทำงานของระบบการหายใจซึ่งส่วนนี้จะสังเกตว่ามีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องคือมีการขับเคลื่อนทางอารมณ์ของระบบประสาทลิมบิกการควบคุมสมดุลของร่างกายผ่านทางระบบฮอร์โมนที่ไฮโปทาลามัสเมดัลล่าแล้วก็ส่งผ่านไปที่ไขสันหลังและอวัยวะเป้าหมายต่อไปโดยโครงสร้างของระบบประสาทอัตโนมัติก็จะมีการสั่งการตั้งแต่สมองหลายๆส่วนในสไลด์ที่ผ่านมานะครับส่งผ่านมาที่เซลล์ประสาทก่อนไซแนปส์แล้วก็มาไซแนปส์ที่ปมประสาทและส่งผ่านไปที่เซลล์ประสาทตัวที่2เพื่อไปควบคุมอวัยวะเป้าหมายอยากให้นักศึกษาสังเกตโครงสร้างของเซลล์ประสาททั้ง2ส่วนที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์ประสาทอัตโนมัติคือระบบประสาทซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติกว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรทั้งในแง่โครงสร้างและก็สารสื่อประสาทภาพถัดมาจะเห็นว่าอวัยวะที่เป็นเป้าหมายของทั้ง2ส่วนไม่ว่าจะเป็นซิมพาเธติกหรือพาราซิมพาเธติกจะมีอวัยวะเป้าหมายที่เหมือนกันเพียงแต่ทั้งสองระบบจะทำงานในทางตรงกันข้ามโดยรวมแล้วซิมพาเธติกจะเป็นระบบการทำงานที่กระตุ้นให้เราตื่นตัวสามารถทำสิ่งต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะสู้หรือว่าจะหนีได้ในขณะที่ระบบประสาทพาราซิมพาเธติกเมื่อมีการทำงานก็จะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่สงบหรืออยู่ในภาวะพักยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรามีการภาวะที่รู้สึกตื่นกลัวซิมพาเธติกก็จะทำงานก็จะไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้มีการเต้นรัวเต้นเร็วเลือดมีการสูบฉีดมากขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นเหงื่อแตกรูม่านตาขยายในทางตรงกันข้ามพาราซิมพาเธติกก็จะทำงานทางตรงกันข้ามคือระบบหัวใจเต้นช้าลงความดันโลหิตต่ำลงแล้วก็รูม่านตาหดครับสุดท้ายคือความผิดปกติของระบบประสาทที่พบบ่อยเริ่มตั้งแต่การบาดเจ็บของระบบประสาท
ซึ่งสามารถพบได้ร่วมกับการบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลจะสังเกตว่ามีผู้ที่เสียชีวิตค่อนข้างมากเนื่องจากมีอุบัติเหตุทางท้องถนนที่รุนแรงแล้วก็มีปริมาณค่อนข้างมากซึ่งการบาดเจ็บของสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตทันทีณจุดเกิดเหตุโดยกลไกการบาดเจ็บของสมองอาจจะมีได้ตั้งแต่การเคลื่อนไหวของศีรษะแนวหน้าหลังอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวไปทางด้านข้างหรือว่าการบิดหมุนของศีรษะแล้วทำให้เกิดเลือดหรือว่าการตกเลือดในสมองการตกเลือดในสมองยกตัวอย่างเช่นการตกเลือดในลักษณะที่อยู่เหนือชั้นดูราใต้ชั้นดูราหรือว่าการตกเลือดที่อยู่ในเนื้อสมองเองนอกจากนี้การบาดเจ็บของไขสันหลังก็จะพบร่วมกันและอาจจะพบร่วมกับการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นมีแค่อาการปวดหรือว่ากลไกการบาดเจ็บที่รุนแรงจากของหนักตกใส่หรือว่าการตกจากที่สูงซึ่งกระบวนการบาดเจ็บของไขสันหลังอาจจะสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มอาการตั้งแต่กลุ่มอาการที่เกิดการบาดเจ็บเฉพาะบริเวณแนวกลางที่เราเรียกว่า central cord syndromeเฉพาะทางด้านหน้าเรียกว่า anterior cord syndrome และเฉพาะทางด้านซีกใดซีกหนึ่งซึ่งมักจะเกิดร่วมกับการถูกแทงหรือว่าการถูกยิงเรียกว่า Bowser cord syndrome แต่ละซินโดรมหรือว่าแต่ละกลุ่มอาการก็จะมีอาการและอาการแสดงที่แตกต่างกันลำดับที่2คือโรคหลอดเลือดสมองหรือ strokeหรือที่เรียกกันว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งได้เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดและเลือดออกในสมองการขาดเลือดของสมองมักเกิดจากหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดตันแล้วทำให้สมองบริเวณที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงเกิดการขาดเลือดแล้วก็เกิดเนื้อตายทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆส่วนเลือดออกในสมองก็จะเกิดจากหลอดเลือดแตกเป็นหลักและมักจะสัมพันธ์กับการมีความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่สูงอายุมีหลักในการประเมินผู้ป่วยคร่าวๆที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองก็คือผู้ป่วยที่มีใบหน้าตกครึ่งซีกอย่างทันทีทันใดแขนตกครึ่งซีกใดซีกหนึ่งอย่างทันทีทันใดหรือมีการพูดที่ติดขัดหรือพูดไม่ชัดหรือไม่สามารถพูดได้อย่างทันทีทันใดรวมทั้งระยะเวลาที่เกิดมีความรวดเร็วซึ่งเราจะต้องถ้ามีผู้ป่วยที่หรือคนใกล้เคียงที่มีอาการลักษณะอย่างนี้ก็ควรที่จะรีบติดต่อสถานพยาบาลหรือศูนย์ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหัวข้อสุดท้ายคือความผิดปกติที่เป็นเนื้องอกของสมองเป็นที่ทราบกันดีว่าเซลล์ทุกอย่างในร่างกายสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญที่ผิดปกติเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งได้ในระบบประสาทก็เช่นเดียวกันโดยเนื้องอกของสมองที่พบได้บ่อยก็คือเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมองยกตัวอย่างเช่นเมนิงจิโอมาครับก็คือเป็นเนื้องอกของบริเวณเยื่อหุ้มสมองและมีการกดเบียดสมองเข้ามาจากทางด้านข้างอันนี้คือเมนิงจิโอมาที่บริเวณไขสันหลังเนื้องอกสมองอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุการตายที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือแอสโตรไซโตมาหรือเนื้องอกของเซลล์แอสโตรไซต์จะเห็นว่ามีความบวมที่ผิวสมองทางด้านขวาแต่อย่างไรก็ตามในการดูแลเบื้องต้นของผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทยกตัวอย่างเช่นหน้าเบี้ยวครึ่งซีกอ่อนแรงครึ่งซีกหรือการพูดที่ติดขัดขั้นแรกเมื่อเราสามารถดีเทคอาการเจ็บป่วยได้แล้วก็อย่างที่อาจารย์แสดงให้ดูก็คือต้องรีบติดต่อทีมที่ให้การช่วยเหลือและในระหว่างนั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยอาจจะมีความรู้สึกตัวที่ผิดปกติไม่สามารถที่จะหายใจได้ตรงส่วนนี้ก็ต้องพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ทางเดินหายใจตกและก็ที่เราสามารถทำได้เบื้องต้นก็คือกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในช่องปากนะครับรวมทั้งผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุทางท้องถนนถ้านักศึกษาเจออยู่ตรงระหว่างที่เรามีการเดินทางนี้สิ่งที่ทำอย่างแรกก็คือจะต้องไม่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพราะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาจจะทำให้กระดูกคอของเขามีการเคลื่อนวิธีการที่
ดีที่สุดก็คือให้ผู้ป่วยนอนราบนอนหงายแล้วก็อยู่ในหน้าตรงถ้าเราไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ก็ทำให้เขาอยู่ในศีรษะตรงอย่างเดียวก็ถือว่าเพียงพอแล้วแล้วก็รอการเคลื่อนย้ายไปทางโรงพยาบาลโดยศูนย์ที่เขาดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นหลักนะครับก็จากเนื้อหาที่เราได้พูดคุยกันไปในวันนี้ก็เป็นภาพรวมของระบบประสาทเบื้องต้นนะครับอาจารย์ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่กายวิภาคของระบบประสาทที่แบ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายการสื่อสารของระบบประสาทที่มีความพิเศษของเยื่อหุ้มเซลล์ระบบประสาทมีการสร้างแอคชั่นโพเทนเชียลมีการถ่ายทอดสัญญาณประสาทตั้งแต่เยื่อหุ้มเซลล์ของตัวเซลล์ประสาทของมันเองและส่งผ่านไปยังเซลล์ประสาทตัวอื่นถัดมาก็คือเรื่องของหน้าที่ของระบบประสาทตั้งแต่วิถีประสาทที่ควบคุมการรับรู้สัมผัสทั้งระบบสัมผัสที่ผิวหนังการมองเห็นการได้ยินการดมกลิ่นการรับรสและสุดท้ายคือระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมีทั้งซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกสุดท้ายคือในแง่ของการบาดเจ็บหรือโรคที่เกิดขึ้นกับระบบประสาทส่วนที่แสดงให้ดูเป็นตัวอย่างเบื้องต้นจริงๆแล้วภาวะผิดปกติของระบบประสาทมีค่อนข้างมากแต่ยังไงก็ตามหลักการดูแลเบื้องต้นก็เป็นอย่างที่คุยให้นักศึกษาฟังในวันนี้ครับเอกสารที่มีให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมก็คือเอกสารประกอบหน่วยการสอนนะครับซึ่งมีค่อนข้างมากแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะยังไงก็ตามในสไลด์ที่อาจารย์คุยให้ฟังไปวันนี้ก็จะมีการเน้นในบางส่วนอยากให้นักศึกษาไปศึกษาในรายละเอียดอย่างน้อยก็คือตรงส่วนนั้นเพิ่มเติมครับและในท้ายของเอกสารประกอบการสอนก็จะมีเอกสารอ้างอิงซึ่งถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะศึกษาเพิ่มเติมตรงส่วนนั้นเพิ่มได้อีกตรงนะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับในหน่วยที่5นะคะวิชาวิชาชีวภาพเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตเราก็จะมาเรียนกันถึงการทำงานของหัวใจนะคะโดยที่ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนนะคะตอนแรกก็คือโลหิตหรือว่าเลือดของเรานี่เองตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็การทำงานของหัวใจนะคะตอนที่3เป็นเรื่องของระบบหลอดเลือดทั่วร่างกายและตอนที่4จะเป็นเรื่องการควบคุมการไหลของเลือดโดยในหัวข้อนี้จะมีอาจารย์สอนอยู่2ท่านนะคะก็คือตัวอาจารย์เองอาจารย์ธนพันธ์แล้วก็อาจารย์ทศพรอีกท่านนึงจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องสรีระวิทยาของระบบไหลเวียนค่ะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของบทนี้กันก่อนนะคะโดยที่เมื่อนักศึกษาเรียนระบบนี้จบแล้วเนี่ยจะต้องอธิบายได้อยู่4อย่างขั้นแรกก็คือ 1. อธิบายหน้าที่และส่วนประกอบที่สำคัญของเลือดได้ข้อ2คืออธิบายโครงสร้างและวิธีการทำงานของหัวใจในการสูบฉีดเลือดให้แก่อวัยวะต่างๆได้ข้อ3อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหลอดเลือดชนิดต่างๆได้และข้อสุดท้ายก็คืออธิบายกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความดันโลหิตได้เรามาดูในเรื่องของโลหิตกันก่อนในเรื่องของโลหิตเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นอีกหลายๆหัวข้อเลยโดยหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของน้ำเลือดของเรานะคะข้อ2ก็คือโครงสร้างและหน้าที่ของเม็ดเลือดข้อ3การสร้างเม็ดเลือดอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเกิดเม็ดเลือดว่าเม็ดเลือดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะข้อ4จะเป็นเรื่องของการแข็งตัวของเลือดอันนี้จะมีในหน่วยของงานด้วยนะคะเดี๋ยวนักศึกษาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้เลยในหนังสือนะคะก็จะมีแนวตอบข้อสอบให้อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหมู่เลือดของเรานะคะว่ามีระบบอะไรบ้างทีนี้เรามาดูเรื่องขององค์ประกอบของน้ำเลือดกันก่อนอย่างที่เราเห็นในจอนะคะเราจะเห็นว่าท่อแต่ละท่อเนี่ยเขาเรียกว่าหลอดการทำฮีมาโตคริตค่ะก็คือการปั่นตกตะกอนของเลือด
โดยที่การปั่นตกตะกอนของเลือดเนี่ยจะทำให้เราเห็นเลือดอยู่3ชั้นโดยที่ชั้นสีเหลืองนะคะที่เห็นก็คือชั้นของพลาสมาพลาสมาก็คือน้ำเลือดประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือ1โปรตีน2น้ำแล้วก็3เป็นฮอร์โมนที่ไหลเวียนต่างๆในเลือดนะคะชั้นนี้ก็จะมีเยอะหน่อยชั้นถัดมาก็จะเป็นชั้นของบัฟฟี่โค้ดหรือเป็นชั้นของเม็ดเลือดนั่นเองอย่างเช่นเม็ดเลือดอะไรบ้างที่ไม่มีสีก็คือเม็ดเลือดขาวนะคะหรือว่าพวกเกล็ดเลือดก็จะเป็นชั้นของบัฟฟี่โค้ดอยู่ตรงกลางบางๆส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชั้นของเม็ดเลือดแดงที่เราจะเห็นในจอภาพก็จะเป็นสีแดงนะคะแบบนี้ก็อย่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยปริมาณของเม็ดเลือดแดงต่อพลาสมาเนี่ยในการปั่นฮีมาโตคิตครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถบอกเราได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะโดยที่อย่างที่เราเห็นในหลอดแรกนะคะก็จะเป็นหลอดของ เม็ดเลือดของคนปกติค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในผู้หญิงจะมีประมาณ 37-47% ฮีมาโตคิตนะคะส่วนในผู้ชายเนี่ยจะเป็นประมาณ 42-52%ตามนี้นะคะนี่ก็คือองค์ประกอบของเลือดในคนปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะของโลหิตจางนะคะหรืออนีเมียเนี่ยเราก็จะเห็นได้ในหลอดที่2ว่าในหลอดที่2นั้นมีปริมาณเม็ดเลือดแดงที่ต่ำมากแล้วก็มีปริมาณที่พลาสมาที่เยอะขึ้นนะคะส่วนในหลอดที่3เนี่ยก็จะเป็นการที่ภาวะเลือดข้นนะคะหรือโพลีไซติเมียเนาะอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะให้นักศึกษาหัดลองดูไว้อะค่ะเพราะว่าเผื่อเวลาไปทำงานนะคะจะได้รู้จักเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาวะเลือดข้นก็เป็นภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงอะค่ะค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นความผิดปกติต่างๆที่เราสามารถดูได้จากปริมาณขององค์ประกอบของเลือดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูโครงสร้างของและหน้าที่ของเม็ดเลือดแต่ละชนิดกันเนาะโดยที่เขาก็จะศึกษาเริ่มจากเม็ดเลือดแดงก่อนเม็ดเลือดแดงก็คืออะไรก็คือเม็ดเลือดสีแดงๆนี่เองอย่างเช่นเวลาหกล้มหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเลือดเราเนี่ยเป็นสีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยก็เป็นสีของเม็ดเลือดนั่นเองนะคะโดยที่ในภาพเนี่ยจะเป็นการเตรียมฟิล์มเลือดก่อนเนาะเขาเรียกว่าการเตรียมฟิล์มเลือดหรือการเสมียเลือดนะคะจากภาพจะเห็นว่าเขาจะนำสไลด์เนาะแล้วก็เอาเลือดมาหยดอย่างเช่นเลือดของผู้ป่วยหรือว่าเลือดอะไรก็ตามนะคะแล้วก็จะมีการไถเสมียค่ะและในส่วนบางๆนั้นนะคะเราก็จะเห็นเวลาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นว่ามีเม็ดเลือดอยู่หลายๆชนิดเลยนะคะโดยที่เม็ดเลือดที่ชี้ด้วยลูกศรสีดำนะเดี๋ยวนักศึกษาลองค่อยๆดูนะคะก็จะเป็นเม็ดเลือดแดงค่ะโดยที่ขอบเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงๆแล้วก็ตรงกลางจะเป็นใสๆเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสค่ะโดยที่การย้อมแบบนี้สีของไซโตพลาซึมก็คือสารอื่นๆในเซลล์ที่ไม่ใช่นิวเคลียสเนี่ยส่วนใหญ่จะติดสีแดงนะคะส่วนนิวเคลียสเนี่ยก็จะติดสีน้ำเงินม่วงแบบนี้ส่วนเม็ดเลือดใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในสไลด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกเม็ดเลือดขาวต่างๆอย่างขั้นแรกเนี่ยเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเนาะที่เราเคยเรียนกันมาก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีหน้าที่สำคัญเลยในการขนส่งออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เนาะซึ่งเขาก็จะคอยขนส่งอยู่ในระบบเลือดแน่แหละหรือว่าลำเลียงสารต่างๆนะคะในระบบอวัยวะต่างๆของเรานั่นเองเนาะสุดท้ายเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยเขาก็จะไปฟอกก๊าซก็คือไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์อะค่ะที่ปอดของเราซึ่งเราอาจจะได้เรียนต่อหน่อยในระบบหายใจนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงจากนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นจานกลมแล้วก็มีแอ่งเว้าอยู่ตรงกลางนะคะเราจะเห็นได้จากรูปขวาบนค่ะขวาบนนี่นะคะที่อาจารย์ชี้เนาะมันก็จะเป็นรูปจานกลมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เว้าตรงกลางเพราะว่าตอนการเกิดเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาได้มีการเอานิวเคลียสออกไปเนาะตรงนี้ก็เลยจะเป็นแอ่งเว้าแบบนี้ซึ่งแอ่งเว้าแบบนี้มันก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือการที่เขามีแอ่งเว้าแบบนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยเพราะว่าที่ผิวของเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีโปรตีนตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าฮีโมโกลบินเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของฮีโมโกลบินนะคะจะเป็นโปรตีนที่มีอยู่4เม็ดกลมๆอย่างนี้เชื่อมอยู่ด้วยกันก็อันนี้อันที่1 นะคะเขาเรียกว่าเป็นเชนหรือว่าเป็นสายโซ่ค่ะนี่ก็อันที่1เนาะ2 3 4ซึ่งแต่ละ
ส่วนของฮีโมโกลบินเนี่ยเขาก็จะมีหมู่ฮีมอยู่ตรงกลางหมู่ฮีมนี้เป็นอะไรฮีมก็จะเป็นองค์ประกอบในฮีโมโกลบินอีกทีนึงเนาะซึ่งประกอบไปด้วยธาตุเหล็กค่ะมีหน้าที่เอาไว้จับกับออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะโดยที่ขนาดของเม็ดเลือดแดงเนี่ยนักศึกษาต้องรู้ไว้นิดนึงเนาะก็ประมาณ 7-8 ไมโครเมตรเพราะว่าอีกหน่อยแล้วเนี่ยเซลล์ของเม็ดเลือดแดงค่ะจะเป็นเซลล์ที่สามารถจะเขาเรียกว่าใช้เป็นโมเลกุลเอ้ยเป็นเซลล์อ้างอิงค่ะเนาะในการดูเซลล์ชนิดอื่นๆได้ด้วยโดยที่เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ120วันค่ะสุดท้ายก็จะถูกทำลายทิ้งนะคะต่อมาเป็นเม็ดเลือดชนิดที่2ก็คือเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราดูในสไลด์ที่แล้วอะค่ะเป็นเรื่องของฮีมาโตคิตใช่ไหมคะเราก็จะทราบว่ายังจะมีเม็ดเลือดอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวเนาะซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะเพราะว่าสีเขาไม่ได้แดงเหมือนเม็ดเลือดแดงโดยที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยคืออะไรก็คือเซลล์พวกนี้ค่ะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นเซลล์กลมๆใหญ่ๆนะคะจะมีนิวเคลียสหลายๆโลบอยู่ตรงกลางแบบนี้อันนี้คือเม็ดเลือดขาวทั้งหมดเลยเนาะนี่1 2 3 4 5โดยที่อันนี้คือเม็ดเลือดแดงนะคะอีริโทไซต์เนี่ยเป็นอีกชื่อนึงของเม็ดเลือดแดงเนาะอันนี้ก็คือเพลทเลตก็คือเกล็ดเลือดอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะนี่มี4โมเลกุลโดยที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดตามลักษณะของการมีแกรนูเนาะโดยที่พวกที่มีแกรนูหรือเม็ดกลมๆตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะอันนี้แล้วก็เซลล์นี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นพวกแกรนูโลไซต์ก็คือเป็นชนิดที่มีแกรนูเนาะโดยชนิดที่1ก็คือนิวโทรฟิลก็จะเป็นเซลล์นี้ค่ะแกรนูเขาจะติดสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะส่วนอีโอซิโนฟิลเนี่ยแกรนูจะมีสีแดงแบบนี้นะคะส่วนเบโซฟิลแกรนูก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มอันนี้เป็นลักษณะสำคัญนะคะที่นักศึกษาต้องทราบเนาะถัดมาก็จะเป็นอะแกรนูโลไซต์อะแกรนูโลไซต์ก็แปลว่าเม็ดเลือดขาวที่ไม่มีแกรนูเนาะก็คือ1ลิมโฟไซต์เป็นแบบนี้กลมๆนะคะเซลล์นิวเคลียสเขาจะไม่แบ่งเป็นโลบแล้วอันนี้นิวเคลียสจะแบ่งเป็นแฉกๆเป็นโลบๆใช่ไหมคะอันนี้ไม่แบ่งกลมๆแล้วก็ไม่มีแกรนูอยู่ข้างในด้วยเนาะอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นพี่ใหญ่เลยเขาชื่อโมโนไซต์นะคะก็จะนิวเคลียสเป็นรูปถั่วแบบนี้คล้ายๆถั่วแดงนะคะแล้วก็ไม่มีแกรนูอันนี้ก็จะเป็นอะแกรนูโลไซต์เนาะมี2ชนิดเดี๋ยวก็ค่ะอันนี้อาจารย์สรุปให้เนาะเป็นตารางสรุปขนาดแล้วก็ร้อยละของเม็ดเลือดขาวในเลือดเนาะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพราะว่าเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดเนี่ยจะมีหน้าที่ต่างกันแล้วก็ปริมาณของเขาเนี่ยในเม็ดเลือดก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เม็ดเลือดขาวบางชนิดมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของโรคหลายๆชนิดได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆบอกไปทีละอย่างเนาะตอนนี้เรามาดูเรื่องเส้นผ่าศูนย์กลางของเซลล์เขาก่อนแล้วก็ดูเรื่องรอยละในเลือดนะคะอย่างอันแรกเลยนิวโทรฟิลอย่างที่อาจารย์บอกว่านิวโทรฟิลเนี่ยเป็นแกรนูโลไซต์ใช่ไหมคะที่แกรนูเขาไม่ค่อยชัดเนาะเส้นผ่านศูนย์กลางเขาจะประมาณ 9-12 ไมโครเมตรเนาะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหน่วยของไมโครเมตรนะคะก็ประมาณใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนิดนึงเวลาเขาจะดูเม็ดเลือดเนี่ยเขาก็จะเทียบขนาดกับเม็ดเลือดแดงก่อนนะคะโดยที่เม็ดเลือดแดงประมาณ 7-8 ไมครอนเนาะเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่มากกว่านั้นอีกนะคะก็โดยที่นิวโทรฟิลเนี่ยเป็นเม็ดเลือดชนิดที่พบมากที่สุดเลยในเลือดของเรานะคะประมาณ 60-70% เนาะถัดมาจะเป็นอีโอซิโนฟิลเนี่ยก็จะใหญ่กว่านิวโทรฟิลนิดนึงประมาณ 10-14 ไมครอนเนาะโดยที่ปริมาณของนิวโทรฟิลในเลือดเนี่ยจะประมาณ 2-4% ค่ะก็คือจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอีโอซิโนฟิลเนี่ยบ่งบอกถึงการติดพยาธิหรือว่าแพ้ต่างๆนะคะซึ่งถ้าอีโอซิโนฟิลเยอะแปลว่าคนๆนั้นอาจจะป่วยอาจจะเป็นโรคพยาธิหรือโรคอื่นๆได้นะคะก็คือจะให้ศึกษาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไว้ส่วนเรื่องเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยค่ะไม่ต้องจำก็ได้เอาให้รู้ว่าขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงก็พอนะคะถัดมาแกรนูโลไซต์ชนิดที่3ก็คือเบโซฟิลเนี่ยก็จะเล็กลงมาหน่อยค่ะประมาณ 8-10 ไมครอน
โดยที่เขาจะมีน้อยมากเลยอย่างเช่นมีประมาณ 0.5 ถึง 1% เวลาเขาทำสเมียร์เลือดหนนึงอะค่ะอาจจะเจอเบโซฟิลแค่1เซลล์เท่านั้นเองเนาะเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดชนิดอื่นๆก็คือจะเจอน้อยมากถัดมานะคะเป็นแกรนูโลไซต์ทั้ง2ชนิดเนาะชนิดแรกก็คือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าๆกับเบโซฟิลเลยแต่ว่าลิมโฟไซต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในตอนต่อไปนะคะลิมโฟไซต์เนี่ยจะมีเซลล์ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เลยเนาะจะมีหลายขนาดมากโดยที่มีประมาณ 20-25% เลยนะคะในเลือดของเราส่วนโมโนไซต์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างใหญ่เนาะเขาเนี่ยสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้ด้วยแล้วก็ไปอยู่ในอวัยวะต่างๆได้ด้วยซึ่งโมโนไซต์เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อไปตามแต่ละอวัยวะนะคะเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็ค่อนข้างใหญ่เนาะ 12-15 ไมโครเมตรแล้วก็มีประมาณ 3-8% ในเลือดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนรูปไปอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของเราแล้วนะคะเรามาดูรูปกันบ้างว่านิวโทฟิลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนาะอย่างนิวโทฟิลก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะที่ต้องดูรูปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีขนาดเล็กเนาะเขาจะไม่ได้เห็นเหมือนอวัยวะอย่างเช่นหัวใจหรืออะไรที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าอันนี้ก็จะเป็นรูปจากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะคะเป็นสีแบบนี้ค่ะรูปนี้คือรูปจากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาส่วนนี้คือรูปจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบส่องผ่านนะคะหรือว่า TEM เนาะเราจะเห็นเซลล์ชัดมากเลยแล้วก็เป็นสีขาวดำแบบนี้โดยที่นิวโทฟิลเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรก็คือจะเป็นเซลล์ที่คอยจับกินเชื้อโรคต่างๆนะคะคอยกินพวกแบคทีเรียซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเนี่ยนิวโทฟิลก็จะมีนิวเคลียสอยู่ประมาณ 2-5 พูเนาะแบบนี้เขาจะดูแบบเป็นต่อกันนะคะเขาจะมีการเชื่อมต่อกันเล็กน้อยเนาะจะมี 2-5 พูแบบนี้แล้วก็จะมีแกรนูอยู่2ชนิดก็จะเป็นแกรนูขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กโดยที่ในแกรนูเนี่ยก็จะมีเอนไซม์ค่ะที่คอยย่อยทำลายผนังเซลล์ของเซลล์แบคทีเรียนะคะแต่ว่าเรามีลักษณะสำคัญอย่างนึงนี่เราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีติ่งยื่นออกมาเล็กน้อยเนาะคล้ายๆกับไม้ตีกลองหรือว่าดรัมสติ๊กตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของนิวโทฟิลสามารถบอกเพศได้ด้วยก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเซลล์รูปร่างแบบนี้แล้วก็มีดรัมสติ๊กยื่นออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเพศหญิงค่ะส่วนในเพศชายเนี่ยก็จะไม่มีดรัมสติ๊กอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะเนาะเผื่อนักศึกษาไปทำงานแล้วก็จะได้เห็นเซลล์รูปร่างแบบนี้นะคะถัดมา eosinophil เนาะ eosinophil เนี่ยเขามีหน้าที่หลักเลยในการทำลายพยาธิก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปริมาณของ eosinophil ในเลือดเนี่ยเยอะเราสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะติดพยาธิมาหรืออาจจะมีอาการแพ้ต่างๆนะคะทำให้ eosinophil เนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเนาะโดยที่ eosinophil เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาจะมีนิวเคลียสอยู่2พูอย่างนี้นะคะอาจารย์เรียกมันว่าคล้ายๆแว่นกันแดดเนาะจะมี2พูแบบนี้โดยที่ eosinophil เนี่ยก็จะมีแกรนูอยู่2ชนิดเหมือนกันก็คือขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะคะแบบนี้โดยที่แกรนูของ eosinophil เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเขามีสีแดงอย่างนี้เลยเป็นแดงออกส้มเห็นชัดเจนนะคะเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดแดงนะคะโดยที่แกรนูของเขาเนี่ยเนาะเขาจะเรียกว่า eosinophilic granule ก็คือแกรนูที่ยอมแล้วก็ติดสีแดงแบบนี้ลักษณะในกล้อง EM ก็จะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็มีขีดอยู่ตรงกลางเนาะให้นักศึกษาดูไว้คล้ายๆกับไข่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของแกรนูของ eosinophil ค่ะถัดมาเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่มีแกรนูชนิดที่3นะคะก็คือเบโซฟิลคืออะไรเบโซฟิลก็คือเซลล์ที่ทำหน้าที่หลั่งเฮปารินเนาะแล้วก็ฮิสตามีนอย่างที่เราเรียนมาแล้วในบทก่อนหน้านะคะก็คือเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ต่างๆเนาะซึ่งนิวเคลียสของเขาเนี่ยจะเป็นรูปตัว S
แต่ว่าเราไม่สามารถจะเห็นนิวเคลียสเขาได้เลยเนาะเมื่อเราดูในสไลด์ของฟิล์มเลือดเพราะว่าแกรนูของเขาอะค่ะจะมีขนาดใหญ่มากแกรนูขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยจะติดสีน้ำเงินนะคะแบบนี้เข้มมากใหญ่มากถ้าเราเห็นเซลล์อย่างนี้ปุ๊บตอบได้เลยว่าเป็นเบโซฟิลนะคะแบบนี้เซลล์ถัดมาก็คือลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาจะเป็นนิวเคลียสกลมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่มีแกรนูลิมโฟไซต์เนี่ยจะมีอยู่3ขนาดเลยขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ดูยังไงก็คือเทียบกับเม็ดเลือดแดงเอาถ้าสมมุติว่าขนาดประมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กค่ะถัดมาก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเท่าๆกับอีโอซินโนฟิลหรือว่านิวโทฟิลเนี่ยก็เป็นขนาดกลางส่วนขนาดใหญ่ก็คือจะใหญ่มากๆเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นนะคะส่วนใหญ่จะเห็นขนาดเล็กนี่แหละเยอะที่สุดก็เราจะแบ่งได้เป็น2ชนิดค่ะก็คืออันแรก B ลิมโฟไซต์ B ลิมโฟไซต์เนี่ยก็เขาเนี่ยมีต้นกำเนิดนะคะมาจากไขกระดูกค่ะ B ลิมโฟไซต์อีกหน่อยเขาจะมีหน้าที่ผลิตแอนติบอดีแอนติบอดีก็คืออย่างที่นิสิตได้อย่างที่นักศึกษาได้ดูในข่าวหรืออะไรบ่อยๆที่เป็นแอนติบอดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวนะตัวที่ทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีให้กับร่างกายของเราถัดมาก็คือ T ลิมโฟไซต์ T ลิมโฟไซต์เนี่ยก็เป็นอีกชนิดนึงค่ะเกี่ยวข้องกับระบบอิมมูนเลยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวนักศึกษานะคะจะได้เรียนในระบบน้ำเหลืองอีกทีนึงถึงกลไกการทำงานของ T ลิมโฟไซต์ค่ะ2ตัวนี้นะคะมีความสำคัญมากเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนี่ยเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้แหละจะทำหน้าที่ให้เรานะคะคอยปกป้องเราออกจากสิ่งที่มากระทบร่างกายเช่นพวกไวรัสหรือว่าโรคต่างๆนะคะเซลล์สุดท้ายก็คือโมโนไซต์โมโนไซต์เนี่ยเขาไม่ถ้าสมมติว่าเขาล่องลอยในกระแสเลือดค่ะเขาจะเป็นเซลล์แบบนี้นิวเคลียสเขาจะเป็นลูกถั่วแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีแกรนูจะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดแดงแบบนี้โดยที่โมโนไซต์เนี่ยเป็นพี่ใหญ่เลยของระบบเลือดเนาะเขาจะมีหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมค่ะโดยที่โมโนไซต์เนี่ยเวลาเขาไปอยู่ในทิชชูเนี่ยเขาจะถูกเปลี่ยนชื่อเนาะจะมีการเรียกชื่อเขาอีกอย่างหนึ่งว่าแมคโครฟาจโดยที่แมคโครฟาจเนี่ยที่มันไปอยู่ในเนื้อเยื่อแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปบ้างเล็กน้อยนะคะโดยที่นิวเคลียสเขาก็ยังใหญ่อยู่นี่แหละแต่เขาจะเปลี่ยนชื่อเช่นอย่างที่เราเรียนในระบบกระดูกนะคะเราจะเจอแมคโครฟาจชนิดนึงเขาเรียกว่าออสติโอคลาสเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนเองส่วนในระบบหายใจเนี่ยก็มีชื่อเหมือนกันก็ชื่อดัสเซลดัสก็แปลว่าฝุ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวดักจับกินเชื้อโรคที่อยู่ในปอดของเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวโมโนไซต์หรือว่าแมคโครฟาจเนี่ยนิสิตจะได้เรียนในหลายๆบทเลยเนาะก็จะมีชื่อต่างๆกันไปก็คือจะให้สังเกตไปในแต่ละบทว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่ออะไรนะคะให้ลองติดตามดูสำหรับเกล็ดเลือดนี่เกล็ดเลือดคืออะไรเกล็ดเลือดนี่เราอาจจะได้ยินในข่าวบ่อยๆเนาะขอรับบริจาคเกล็ดเลือดต่างๆค่ะอย่างตอนนี้ก็จะมีข่าวดังๆอยู่นะคะอยากให้นักศึกษาลองตามข่าวดูเนาะจะได้เข้าใจขึ้นอย่างเกล็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ช่วยจับกลุ่มแล้วก็เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดค่ะโดยที่เกล็ดเลือดเนี่ยเป็นชิ้นส่วนของเซลล์ที่เรียกว่าเมกะแคริโอไซต์ในไขกระดูกเมกะก็แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะนี่เซลล์ก็จะใหญ่มากเลยเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดแดงใหญ่ที่สุดเนาะอยู่ในไขกระดูกเขาก็จะแตกพวกไซโตพลาซึมเขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยสู่กระแสเลือดนะคะให้กลายเป็นเกล็ดเลือดเพราะฉะนั้นเกล็ดเลือดเนี่ยถ้ามีคนมาถามนักศึกษาว่ามันเป็นเซลล์ไหมเนี่ยก็คือไม่ใช่นะคะมันก็จะเป็นแค่ส่วนของไซโตพลาซึมเท่านั้นเองไม่ได้มีนิวเคลียสไม่ได้เป็นเซลล์เนาะก็จะล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดแบบนี้โดยที่อาจารย์เอามาให้ดูว่าเกล็ดเลือดเนี่ยมันเกิดได้ยังไงเนาะอย่างทีแรกเนี่ยตัวเนี้ยค่ะเมกะไคริโอไซต์อ่ะเขาก็จะอยู่ในไขกระดูกเนาะเป็นเซลล์ตัวใหญ่ๆทีนี้ปุ๊บ
เขาก็จะยื่นไซโตพาซึมเขาเข้ามาในหลอดเลือดแย่เข้ามาในหลอดเลือดแบบนี้แล้วก็มีการแตกตัวทำให้เกิดเกล็ดเลือดแบบนี้ค่ะสุดท้ายเกล็ดเลือดก็จะล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดเนาะคอยทำหน้าที่จับกลุ่มแล้วก็เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเนาะอย่างกรณีง่ายๆเลยถ้านักศึกษานึกไม่ออกเนี่ยนึกถึงตอนที่หกล้มหรือว่ามีดบาดอะค่ะเนาะเราจะเห็นว่าสักพักนึงอะค่ะเหมือนจะมีน้ำเหลืองๆออกมาแล้วก็จะเลือดเราก็จะไม่ไหลเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าที่ของเกล็ดเลือดเลยนะคะโดยที่เราจะมาเรียนเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดกันอันนี้ทำไมนักศึกษาต้องทราบเพราะว่าการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยมีความสำคัญ